ผลบอลกัสบักนะครับพบเลเวอร์คูเซนห่างยาซัดทดเจ็บชิวชัยเปิดหัวบูริก้าอย่างสวยงามก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SBK24 ครบจบทุกคำมันพยก24เปิดฉากมาแค่12นาทีนะครับแชมป์เก่าทะยานขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะที่เจ้าบ้านกัสบักเสียการครองบอลนะครับโดนเจเรมี่ฟิปงตัดบอลได้ด้านขวาก่อนคอสไปแฉลบแนวรับเจ้าถิ่นมาเข้าทางปืนของกรานิซาก้าวิ่งมาหวดด้วยซ้ายนะครับเต็มข้อบอลพุ่งติดไส้ก้อยเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างงดงามเป็นประตูแรกของบูเดลิก้านะครับในซีซั่นนี้ให้เลเวอร์คูเซนบุกมาขึ้นนำก่อนนะครับ1-0นาทีที่18ลูกทีมของอารอนโซนะครับทิ้งโอกาสขึ้นนำห่างหลังวิกตอร์สโบนิเฟสได้โอกาสซัดแต่บอลพุ่งไปชนคานอย่างน่าเสียดายนาทีที่38ห้างขายามาได้เม็ดที่2นะครับนำห่างจากจังหวะกระชากเข้าไปของเจเรมี่ฟิกปงก่อนหักมาให้กิสมิโดซัดไปติดบล็อกและมาเข้าทางฟอร์เรสเวียสนะครับเก็บตกซัดเข้าไปตรงตะข่ายให้เลเวอร์คูเซนบุกนำกระบักไป2-0นาทีที่42สิงห์หนุ่มนะครับส่งบอลเข้าก้นตะข่ายเข้าไปหลังล็อกสโคไรนะครับซัดไปติดรูคัสฮาเดกี้ก่อนที่ทีมสคาร์ดิสนะครับพุ่งชาร์จก่อนตามโคข้ามเส้นประตูไปแต่เราพูดตัดสินนะครับเช็คเวอาร์และวิ่งไปดูจอมอนิเตอร์ข้างสนามก่อนจะออกมาริบสกอร์ไม่ให้เจ้าถิ่นได้ประตูตีไข่แตกหลังคายดิสไปฟ้าแข้งห้างยาจังหวะพุ่งเข้าชาร์จนะครับจบครึ่งแรกกระบักตามหลังเลเวอร์คูเซน0-2ครึ่งหลังนะครับเริ่มมาได้นาทีที่59แฟนกระบักมาเฮกันลั่นสนามนะครับเมื่อได้ประตูตีไข่แตกได้มาเป็น1-2จากจังหวะที่โคสเอทาคุระนะครับขึ้นมงเข้ากลางให้นิสโกอันเวนดี้โขกไปติดเซฟอาราเดกี้ก่อนบอลมาเข้าทางตามซ้ำเข้าไปผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันให้ประตูเจ้าบ้านนะครับนาทีที่85นะครับสาวกสิงห์หนุ่มได้เฮกันลั่นอีกเมื่อมาตามตีเสมอ2-2ได้สำเร็จหลังเควินสเตเกอร์จ่ายให้ทีมสคาร์ดิสโมฮอกตัวเก่งตวัดยิงเข้าไปเกมทำท่าว่าจะจบด้วยการแบ่งแต้มแต่แล้วนาทีที่90+11ห่างขายามาได้ลูกจุดโทษก่อนที่ฟอร์เรสเวียร์นะครับแม้จะซัดไปติดเซฟนายด่านสิงห์หนุ่มแต่ตามเข้าไปซ้ำไม่เหลือพาเลเวอร์คูเซนบุกขึ้นนำอีก3-2ก่อนไม่อึดใจผู้ตัดสินเป่าจบเกมส่งให้ลูกทีมของชาบีอลอนโซนะครับประเดิมฤดูกาลใหม่แบบหืดจับด้วยการบุก3แต้มเหนือกันบักไป3-2โดยสัปดาห์หน้านะครับเลเวอร์คูเซนจะกลับไปเฝ้ารางรับการมาเยือนของไรซิกขณะที่กันบักไปเยือนโบคุมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า